เอาเลยครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมลิงอิงนะฮะวันนี้เราก็อยู่เกม The Lord of the Ring นะครับผม The Battleform Middle Earth ภาค2นะครับก็มาอย่ารอช้าผมเรามาเริ่มดีกว่าพาร์ทแรกนี่โอ้โหสู้กับอะไรนะเอลสู้กับอะไรนะมอร์ดอร์ใช่ป่ะหรือพวกออคกันครับแม่งโคตรโหดเลยครับเราเองก็เกือบแพ้นะเพราะว่าพวกโทแม่งโคตรเก่งอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะสู้เป็นอันนี้ละกันนะครับเป็นผมเป็นคนแค่แล้วก็ฝ่ายศัตรูเนี่ยขอเป็นกรอบบินละกันนะครับเพราะว่ากรอบบินเนี่ยจะเป็นศัตรูตัวฉกาจเหมือนในเรื่องของเดอะฮอบบิทใช่ป่ะเพราะว่าคนแคสเจอกับพวกกรอบบินใช่ไหมเพราะว่ากรอบบินส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะอยู่ในถ้ำเหมือนกันนะครับก็เลยอยากรู้ว่าถ้าคนแคสเจอกับกรอบบินเนี่ยใครจะชนะนะครับผมก็ไม่เคยลองอันนี้เหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นสีเหลืองแล้วกันนะครับไอ้สีขาวดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นสีแห่งความโปร่งใสอ่ะงั้นเราตั้งเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มดีกว่าครับผมไปโอเคมาเราจะสู้เพื่อท่านอะไรนะท่านทอรินของเรานะครับแต่ฐานนี้เนี่ยเป็นแผนที่ของมนุษย์นะครับที่อันดูอินนะครับเดอะริเวอร์ทางเหนือของออสเทเลียสนะครับผมก็ที่คลาวแอนดรอสนะครับเอาละนี่คือป้อมของคนแคะนะครับผมเรามีคนแคะว่างงานอยู่2คนไปทำขุดเจาะหน่อยดีกว่าไปตรงนี้ตรงไหนตรงไหนที่มีพื้นที่เยอะ93เมื่อกี้95สร้างไม่ได้นะครับตรงนี้100โอ้ยถือว่าเยอะมากคนแคสเนี่ยสามารถเข้าผูโผตามเหมืองได้นะครับผมขี้โกงมากเลยนะฮะฝั่งตรงข้ามแม่น้ำนี่ก็จะเป็นพวกกรอบบินนะครับเอาละเดี๋ยวเราสร้างตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วกันนะฮะเสร็จยังออกมาขอสร้างอีกอันนึงนะครับปั๊บมาแล้วแล้วก็ตรงนี้100หรือเปล่าไม่100ครับผมได้แค่99นะฮะโอเคไม่เป็นไรแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่100เลยโอ้โหเป็นพื้นที่ที่ดีมากไปเอาล่ะเราได้พื้นที่ที่ดีๆมาหลายพื้นที่แล้วต่อมาครับผมเดี๋ยวเราจะสร้างไอ้พวกนี้ให้เสร็จก่อนแล้วเราจะมาเข้าตำแหน่งทหารกันบ้างนะครับนี่ก็เป็นเมืองหรือว่าเมืองของพวกคนแคสนะครับสถาปัตยกรรมนี่สุดยอดมากก็ชอบเลยนะครับอ่ะเสร็จยังเร็วตอนนี้คนเราเต็ม300นะครับถ้าเราสร้างไอ้พวกนี้ได้ยิ่งเยอะก็ยิ่งดีนะครับมาเสร็จแล้วฐานทหารนี่ไงมาแล้ว1จุดนะครับปังมาแล้ว1ที่ก็ต่อมาเอ้ายังไม่เสร็จอีกนะครับมันยังขาดแคลนของอยู่เรายังสร้างไม่ได้เราต้องสร้างอาร์เชอร์บ้างอาร์เชอร์แรงค์นะครับแต่มันใช้พวกของในการสร้างถึง600ด้วยกันนะครับซึ่งเปลืองมากตอนนี้เรามี500แล้วอันนี้จะ600แล้วอ้าวโอเคปั๊บสร้างเยี่ยมเลยนี่เราต้องสร้างทหารบ้างเดอะกลาเดียนนั่นเองนี่ฮะมีความแข็งแกร่งมากในการโจมตีพวกแพ็กแมนนะครับนี่มา1กองกำลังก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวต้องสร้างไม้เพิ่มนะครับผมต้องสำคัญมากนะฮะเพราะเหมืองนี่ยิ่งสร้างเยอะก็ยิ่งสามารถคุมคนได้เยอะขึ้นนะครับ300อีกนิดเดียวขึ้นมานั่นแหละเรียบร้อย99ตรงนี้เป็น99อ่ะออกมานี่ครับไปสร้างไว้ก่อนแล้วกันไปสร้างไว้ก่อนนี่แล้วนี่ก็เป็นการ์เดียนของเรานะครับโคตรเท่เลยว่ะโอ้โหเอาอีกกองนึงแล้วกันนะครับนี่เป็นลงอาร์เชอร์ต้องบอกก่อนว่าคนแค่เนี่ยอย่างที่เรารู้กันเขาไม่ค่อยชำนาญเรื่องธนูเท่าไหร่ใช่ไหมเขาก็เลยเป็นตาขวานแทนเอ้ยเรามีนักรบแห่งเดลออกมาด้วยนะครับทหารแห่งเดลนะฮะเดลคือเมืองที่อยู่หน้าคนแคสนะครับผมเมืองที่โดนมังกรสม็อกเผาเป็นเมืองแรกนะฮะเมืองนั้นเลยนะครับผมโอเคการ์เดียนมาพวกกอบบินนี่ผมไม่รู้ว่ามันจะมีทหารม้าหรือเปล่าถ้ามีม้าผมว่ามันจะเป็นพวกสัตว์แปลกๆอ่ะนี่เราสร้างตรงนี้เสร็จแล้วนะครับ300อีกที่นึงละกันนะครับขออีกที่นึงจะได้นี่ตรงนี้90ตรงไหนดีนี่ฝั่งนี้เราจะเอาแอคโทเวอร์มาเอ้ยผมว่าแอคโทเวอร์นี่มันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เอาทหารเดลดีกว่าน่าจะเก่งกว่านะครับเดี๋ยวลองสร้างแอคโทเวอร์มาก่อนอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่เหมืองอีกที่นึงแล้วกันเพราะพื้นที่เราเหลือนะครับตรงไหนดี99บางทีมันก็ไกลไปมันดูแลยาก99เอาตรงนี้เอา
เอาละมาแล้วนี่คือคนปลาขวานนั่นเองนะครับนี่เป็นคนเพล็กแมนนะครับแนวฟาแรงนั่นเองแล้วก็ทหารเดลยังอัพไม่ได้ต้องอัพเมืองก่อนนะครับต้องใครว่างงานใครว่างงานมาคนว่างงานมาเร็วมาสร้างเมืองให้เสร็จก่อนเร็วนี่ลงฮิวของเราตรงนี้ดีกว่าไปสู้ไปฮิวไปอะไรอย่างงี้มาแล้วมันมาแล้วโอ้โหพวกกอบลินหน้าตาเป็นอย่างงี้เองอะ Come on ฟาทุบโอ้โหมาเต็มเลยครับดิเคธนูอย่างเยอะอะมันมาแล้วอาหารออกมาอู้วโอ้โหมันทำลายของเราได้ทำลายของเราได้ด้วยอ่ะทหารหอกอันปลาขวานอุ๊ยมันมาเยอะมากเลยครับคุณผู้ชมคามานเชื่อเร็วนั่นแหละเอาละออกมาเรื่อยๆบุกถึงฐานอย่างนี้เลยเหรอมันมาไวเกินไม่ทันตั้งตัวเลยเลยเนี่ยคนแค่เราก็ตายเป็นเหมือนกันนะเนี่ยนั่นแหละโอ้โหมินได้โดนสถานะอุ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหตัวโคตรใหญ่อะอะไรนี่ฆ่ามันแมงมุมก็มาว่ะโอ้โหทหารตรงนี้โคตรโหดเลยพูดเลยว่าโหดมากตรงนี้มาเข้ามาให้ได้นี่ไปข้างบนจะหมดแล้วเอาละเรียบร้อยถอยเอ้ยตรงนี้ไปสร้างของเร็วๆเพื่อนจะตายหมดแล้วเพกแมนโอ้โหแนวแห้งแล้งแห้งแล้งคามันมันเอาความแห้งแล้งมาให้พื้นที่ของเราไม่ได้นะมันไม่ถูกต้องนะเฮ้ยมาอีกแล้วโอ้โหมันมาโคตรไวเลยวะมึงให้กูหายใจก่อนได้ไหมเร็วๆทหารหนึ่งเดียวทำรูไฟเลยดีกว่าพวกออกไปไอ้พวกไอ้พวกนี้มันต้องกลัวไฟไว้ก่อนยิงนั่นแหละคามอนผมว่าเสียงเพลงมันลั่นไปหรือเปล่าครับเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์เอานะครับโอเคเข้าฉากเรียบร้อยเจ๋งฆ่าพวกหนูเร็วไปยิงโอ้โหผมชอบเสียงยิงธนูมากเลยฟุบโอเท่เลยตอนนี้เป็นทีฮิวนะครับมาโอ้ยรอดมาได้ชนะเยี่ยมทำดีมันมาบุกโคตรเยอะเลยเราไม่ทันตั้งตัวเลยครับผมเอาละเรามีแต้มในการอัพแล้วผมจะอัพเป็นนี่ดีกว่าทางนี้นี่แต่เพราะว่าจะเอาทหารเดียวออกมาด้วยนะครับสร้างนานเหลือเกินไฟแอโร่เสร็จแล้วเรียบร้อยใช้ไฟแอโร่เลยนะครับทหารแห่งเดียวมาแล้วยิงมันจะทำลายอะไรเราเนี่ยตีกูแล้วธนูไฟยิงเก๋งสร้างสิ่งปลูกสร้างยังไม่เสร็จเลยโคตรนานเลยครับตรงนี้ต้องฝั่งนี้ต้องเอาทหารเดียวออกมาเยอะผมว่ามันเก่งดีตรงนี้ไปลงฮิลนะครับเราสามารถฮิลได้แล้วก็สร้างทหารจากตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมนี่เป็นทหารเดลออกมาเยอะเลยตอนนี้จำเป็นมากเอาละเรามีแต้มครบ300หรือยังแต้มครบแล้วต้องเอาออกมาบ้างนี่เลยตี90เอาละครับผมเราเริ่มมาแล้วครับผมคนแคสเราเริ่มมาแล้วฮะทหารเดลมาแนวหน้าไปข้างหน้าทหารเดียวแม่งเท่ดีว่ะแต่ด้วยอุ้ยเฮ้ยข้างล่างมันจะมาลุกลามทหารบ้านเราไปเร็วแดดท่านทอดินยิงนั่นแหละโอเคโอ้ทหารเราโคตรเทพเลยทหารธนูพวกมันไม่เท่าไหร่เลยตาย2เลยครับมาเต็มเลยว่ะแมงมุมมาเต็มเลยเนี่ย
ทหารเดวทหารเดวยิงให้ดีที่สุดนั่นแหละธนูเดวโหดมากคามานโอ้โหสิ่งปลูกแห้งสิ่งปลูกแห้งอีกแล้วเหรอกำแพงนะครับอันนี้นี่เป็นโรงยิงหมดไหมหมดไหมมาอีกแล้วมาอีกแล้วเดี๋ย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 วแพงแพงแพงจะออกจะหมดไม่ได้ข้ามันต้องสร้างทหารออกมาบ้างนะครับลืมสร้างทหารเลยดี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 นั่นแหละโอ้โหมีอีกาทั้งข่าวด้วยโอเคโอ้รู้สึกเหนื่อยมันบุกโคตรรัวเลยครับผมเราตั้งตัวไม่ทันแล้วการ์เดนฝ่ายข้างบนมันไม่ไปกันเลยครับมันมาตรงนี้หมดเลยครับไปแอบสร้างไปแอบสร้างเอาล่ะครับผมต้องมีป้อมแล้วอย่างนี้ต้องมีป้อมดิครับถ้ามันบุกเยอะอย่างนี้ต้องมีป้อมมามาดีนะทหารเร็วเราโหดโหดยิงโหแมงมุมวิ่งมาอย่างเร็วมูแวนเลยเนี่ยยิงกับฟาสแปดอึ๊บยิงแล้วเราหันเร็วยิงมันโหแมงคุกวงในอย่างโหดเลยแต่ก็โดนไฟเผาไหม้ไปออนออนมาฝั่งนี้หน่อยเราก็จะสร้างโอ้โหตอนนี้คนเต็มแล้วนี่ว่าลืมเลยนะครับลืมดูว่าคนเต็มแล้วแสดงว่าศัตรูนี่เองก็มันสร้างป้อมมาเยอะมากอ่ะต้องเอาอีกอ่ะอันนี้มันไม่พอนี่มาทหารเดียวยิงดูใส่มันทหารเดียวแม่งยิงธนูโหดนะแต่ความเร็วการยิงธนูผมว่าคนเอลน่าจะเก่งกว่านะครับอ้าวมึงเดินทั่วแมปเลยไงวะมา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 ไปโปรเทคเดี๋ยวเอเรียหน่อยดีกว่าไม่มีทหารเดียวคงไม่เป็นไรนะมีธงกันเต็มไปหมดเลยครับมีเมทัพด้วยเฮ้ไปข้างหน้าเดี๋ยวมันจะต้องเจอแน่ผมว่าเราต้องเจอศัตรูแน่เสร็จแล้วเรียบร้อยหนึ่งพื้นที่นะครับตรงนี้ดีกว่านี่มาไปสร้างนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วท่านโอ้พวกแมงมุมด้วยมึงซุ่มอะไรยิงยิงมันเอาให้ตายเอาให้ตายนั่นแหละนั่นแหละโอเคหมดเนี่ยด้วยความแห่งธนูไฟเจ้าจงตายซะเย้นี่ครับผมโอ้โหเจอพวกตัวใหญ่แล้วกอบลินยักษ์กอบลินยักษ์ยิงมันยิงมันออกมาออกมาจากข้างหน้าไม่ไหวไม่ไหวนั่นแหละโอเคเยี่ยมไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้ดากกันใหญ่เลยนะครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วข้ามันยิงมันต้องอย่างนี้ดิวะทหารเดียวต้องโหดอย่างนี้แหมเจ๋งนะครับอุ้ยข้างล่างโดนบุอีกแล้วเหรอใจคองนี่ยังไม่ทำอะไรแล้วใช่ไหมจะบุกอย่างเดียวแล้วอ้าวป้อมพังเลยเหรอโอ้โหบุกยังไงให้ป้อมพังวะเนี่ยเรามาสร้างของดีกว่าปะนี่ต้องอัพดีกว่าเฮ้ยไม่ได้ต้องสร้างไอ้นี่อีกนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่สร้างไอ้พวกนี้มันจะไม่มีคนออกมาตอนนี้คนเราเกินแล้วครับผมยิงโอ้โหมาเป็นโรงหนอนเลยเฮ้ยทำลายหนูไฟนั่นแหละเจ๋งเราเอาคนทหารเดียวเราไล่ดีกว่านะครับคนแค่อยู่บ้านทหารเดียวโหดสุดแล้วเอาละสร้างได้เยอะแล้วอีกหน่อยนึงตอนนี้พื้นที่เราส่วนใหญ่เป็นของเราบ้างแล้วนะครับมาแล้วยิงข้ามันให้ได้มันมาเยอะมากเลยครับตอนนี้มาเยอะมาก
อุ้ยโทเหมือนในหนังอะภาคแรกอะเออนั่นแหละโอเคป้องกันมือที่นี้เอาไว้ให้ได้คามันทหารเดวยิงอื้อนั่นแหละนี่กูตกลงกูเล่นคนแค้นหรือเล่นทหารมนุษย์วะเนี่ยไปตรงนี้พร้อมแล้วเราสามารถอัพอะไรได้หรือเปล่าต้องดูดีว่าโอ้ยนี่ไงถ้าเราจะเอาชุดต้องอัพจากตรงนี้นะครับผมนี่อัพให้ด้วยนะครับไปต้องเอาทหารคนแคระมาบุกบ้างนะครับใช้แต่ทหารเดียวทหารเดียวบอกเฮ้ยตกลงอะไรก็กูใช่ไหมเนี่ยไปมันมาตรงนี้อีกแล้วว่ะไปหวดกับมันหน่อยเร็วปะทะปะทะไปปะทะหน่อยเร็วมาจะขึ้นเขากันไปไหนวะจ้าเดี๋ยวอัพก่อนอัพก่อนทหารเดวมาของมานี่เลยอะไรเนี่ยฟิงออกมาหรือเปล่าไม่ฟิงเหรออะไรวะคามันนี่มันใช้ไงวะเนี่ยใช้ไงวะใช้ไม่เป็นอีกอัพมาทำไมวะเนี่ยทหารเดียวออกมาตรงนี้ฟื้นหมาเปล่าเย็ดยังเยอะทำลายข้างล่างเป็นไงบ้างวะเนี่ยโอ้คนแค่ยังสู้อยู่กับแมงมุมนะครับเราคุมคนได้เยอะขึ้นดีมากนี่อัพอีกจะได้เอานี่อีกเออเอาว่ะตรงนี้ว่ะเอาว่ะอุ้ยเราถึงฐานใหญ่แล้วนี่ว่านะครับนี่ต้องสร้างแม่ทัพแล้วเราไม่ได้อัพบ้านเลยเนี่ยลืมอัพมีใครบ้างเนี่ยมีกรออินนะครับกิมลี่แล้วก็คิงดาอินเอากิมลี่ดีกว่าเออมันมาแล้วบุกถอยก่อนยึดหน่อยยึดพื้นที่หน่อยเรายังไม่เห็นชุดทองของทหารคนแคสเลยว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยบุกแป๊บหนึ่งอัพยังจะเสร็จแล้วเราต้องมีคาตาเพาด้วยใช่ไหมเออเอาไว้ยิงป้อมนะครับนี่ไอ้นี่เป็นเหมือน Battle Wagon น่าจะเป็นไอ้นี่ที่เป็นแบบว่าเอาวิ่งควิดฮะลองสร้างมาอย่างละอันเอากิมลี่เอามาเห็นแล้วรู้สึกเหมือนอยู่ท่ามกลางสงครามแหวนของพิภพเลยกิมลี่ไปไปยิงตรงเนี้ยมันสร้างแหลมตรงเนี้ยเฉยเลยทำลายต้องเอาหนูไฟยิงเดียวเลยถ้าหนูธรรมดายิงไม่เข้าเลยมันมาทางนี้ทางเดียวนี่ว่างั้นไปอุดไว้เร็วๆคนแค่บางส่วนไปฝั่งนู้นแล้วที่เหลือเอามาอีกแล้วเลยตรงนี้มาอีกแล้วแนวหน้าถอยก่อนแนวหลังยิงธนูใส่มันนั่นแหละเจ๋งตายครับเอานี่วิ่งมาไงออกกิมลี่ว่าไงกิมลี่ กิมลี่วิ่งมาจากไหนวะเราอัพเกาะได้อัพเกรดเกาะให้ทหารด้วยดีกว่านะครับจะได้ฟาสเตอร์หน่อยไหนอัพยังไม่เห็นอัพอ๋อมันต้องรอเป็นคิวอ่ะเนี่ยนี่คาตาเพามาแล้วแล้วก็พวกของควิดเหมือนเอาทหารม้าวิ่งไถแต่นี้เอาหมูป่าวิ่งไถแทนนะครับเอามันทำลายไม้แล้วเราอ่ะมันทำลายไม้ไปแล้วครับมาจากไหนวะมีอะไรให้อัพอีกบ้างอุ๊ยลงหินถล่มตรงนี้เป็นไงมาต้องข้ามน้ำข้ามอะไรแล้วก็ต้องทำกันแล้วล่ะวัยรุ่นคนคระทั้ง7ยังไม่ถึงคิวอ้าวคนเต็มนี่ลืมไป
ไม่ตอนนี้กำลังสร้างอยู่ทำลายชาร์จบุกเลยนั่นแหละเอาให้พังเออตบมันชนะแล้วเยี่ยมเดี๋ยวต้องสร้างไอโลนี้เยอะหน่อยนะครับวินเดอร์แท็กมันเดินบุกเราแล้วเอาวะสู้ได้ไหมเนี่ยสู้ได้ไหมเนี่ยเออเดินรอไหวนะยังไหวนะมาเร็วทุบมันทำลายยิงเออนั่นแหละอันนี้คือสกิลของผมนะครับเอาโดนเพื่อนสกิลของผมเองใส่เองเลยโอ้โอเคอย่างน้อยก็ชนะนะครับตอนนี้ผมจะสร้างคาตาเพาตรงนี้เหรองั้นเอาตรงนี้แล้วกันตรงนี้ก็มีคาตาเพาไม่มีนี่ว่าตรงนี้เป็นอาหารเดียวคลองไว้นะครับเป็นพื้นที่นี้ตรงนี้อีกแล้วแล้วก็สร้างอีกนะครับเอ้าอะไรเนี่ยแหวนอะไรเนี่ยเอ้ามึงคล้องแหวนเหรอเอ้ามาฆ่ามันอะไรวะเนี่ยมันมีแหวนเหรอเฮ้ยมึงขโมยแหวนจากโฟลเดอร์มาเหรอควิดมันควิดมันควิดไอ้มึงควิดไอ้นี่ดิเอ้ยควิดแล้วมึงจะห่วงงั้นทำไมล่ะเออควิดมันมันมีแหวนจิมลี่เอาแหวนเร็วจิมลี่เออเอามาตายแล้วเหรอเอาจิมลี่แหวนแน่ได้แหวนแล้วโอ้ยเฮียคอมออนนี่นี่ก่อนเอาโดนบุกอีกมีใครอยู่บ้างไม่มีไม่เป็นไรทหารเดลเราอยู่เลยอย่างน้อยเลยเอ้าอย่าเพิ่งควิดดิเฮ้ยเราอัพนี่ได้แล้วนี่ว่าอุ๊ยทหารเราใส่เกราะได้แล้วเอาละได้เวลาที่เราจะสร้างกำลังทหารไปลุกลานมันแล้วเย้แพ็กแมนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อุ๊ยแตกโอเคแม่งไปมาใส่เราจนแตกเติกเลยป้อมพนูมึงยิงได้เบามากพูดเลยนี่พูดเลยตรงนี้เป็นไงบ้างโอเคโหร้องกันดีมากมันมาอีกแล้วแหวนของพิภพกิมลี่เคยถือแหวนไหมกิมลี่ถือแหวนนี้เป็นครั้งแรกกิมลี่บอกงี้ทหารเดลออกมายิงเออดีมากเดียวโอเคตรงนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับไปสร้างต่อยาวร้อยแล้วคนจะเต็มแล้วเดี๋ยวดูทหารใส่เกาะทองเป็นไงนี่โอ้โหนี่ไงใส่เกาะทองแล้วโอ้โหโคตรสวยเลยว่ามันเท่จังวะหนวดมึงก็ทองตามเกาะเลยอ่ะคือสวยอ่ะแล้วถ้าอันนี้ใส่เกาะทองอ่ะโอ้โหศัตรูมาที่แหวนเราอย่างเดียวเลยนะครับดีแน่เอานี่มายิงดีแน่เอาทหารเดียวออกมายิงอย่างเดียวมาทหารเอาทหารเดียวใส่เกาะด้วยเรายังป้องกันพื้นที่นี้ไว้ได้นะครับไม่กลัวไปเสริมกำลังทางด้านนี้หน่อยป้องกันแหวนเอาไว้มาทางนี้เลยลูกโอ้โหศัตรูจะเอาแหวนคืนนะครับด้วยความเฮาเป้งเออมีอะไรให้อัพบ้างไม่มีเลยนะครับข้ามาทหารเดียวไม่ไหวแล้วทหารเดียวบอกจังหวะนี้ไม่ไหวแล้วไปบุกเลยกิมลี่มึงคนเดียวแล้วข้ามันอึบเออโอ้โหทหารเดียวเหลือ2คนครับเก่งๆของผมนี่ไปหมดแล้วทำลายโทรมาโอ้โหตบกระเด็นเลยกิมลี่ยังโหดอ่ะกิมลี่ยังโหดอ่ะมีแหวนแล้วโหดเลยกิมลี่ข้ามันนั่นแหละโอ้ทหารเดลใส่เกาะแล้วโอ้โหเท่ยังวะโอ้สวยกว่าทหารเอลอีกเนี่ย
เออนั่นแหละกระจัดกระจายไปเรื่อยๆตรงนี้บุกยาทำลายทำลายภารกิจคือค้นหาทำลายอย่างเดียวจ้ากิมลี่มาแล้วเย้เพื่อทออีกหนองค่าไปบุกนี่นี่นี่ยิงบ้านใหญ่มันเลยมีแต้มให้อัพนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่อัพยังไม่อัพอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนั่นแหละ24แล้ว25อัพแม่งปั๊บมาแล้วแผ่นดินแยกซะโอ้ถล่มหมดเลยหูยังโหดอ่ะสกิลอะไรวะเนี่ยไอ้แค่ขี้โกงนี่แหละสกิลขี้โกงวะสกิลขี้โกงวะมีสิ่งแผ่นดินแยกด้วยโอ้เอาโทรอะไรเนี่ยเอาคิมลี่คิมลี่คิมลี่ระวังอุ้ยไปโดนโหโทรยักษ์ตัวโคตรใหญ่เลยเย้ชนะผมเนี่ยเหมือนบอสเลยตัวโคตรใหญ่เลยครับโอ้โหสกอร์เรานี่พุ่งปุ๊ดเลยนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับเป็นไงกันบ้างครับผมนะสำหรับทหารคนแคร์ของเรานะครับผมก็รู้สึกโอเคนะมันก็สนุกดีผมในคนแคร์มันแปลกดีนะฮะก็ถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยนะทีนี้ด้วยนะครับผมว่าผมเองก็ไม่เคยเล่นคนแคร์เหมือนกันอันนี้ก็เป็นโหมดฮีโร่นะครับว่าเรามาสามารถดูได้ว่าเราจะเป็นอะไรได้บ้างนะครับมาดูกันก่อนเลยอันนี้เป็นฟาเลนนะครับผมอันนี้เป็นมอร์เวนผู้หญิงนะครับแล้วเป็นทรัคนะครับผมและนี่เป็นสไลเนี่ยคาลักสนักนะครับผมอันนี้เป็นอิดรานี่ผู้หญิงเอลอันนี้ก็เป็นเบลทอและนี่เฮดฮูดก็งั้นผมเป็นเบลทอแล้วกันนะครับเราก็สามารถสร้างได้ว่าเราจะเอา power ของเขาเป็นด้านไหนได้บ้างสเตตของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ยังไงอีก take picture เหรอ new hero นี่ไงเราจะเอาเขาใช้ธนูเป็นเอลแล้วก็จะเอาเป็นวิสาดก็ได้นะครับเป็นคนแคระนะฮะโอ้โหเป็น Seven of Solon ก็ได้นะครับผมแล้วก็เป็นนี่คนเถื่อนนะครับผมนี่อันนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็ next ไปเลยเราก็ดูว่านี่เป็นหมวกแห่งโลฮานหมวกแห่งกอนดอร์นะครับผมใส่หมวกกอนดอร์เอาแล้วก็ใส่โล่แห่งโลฮานโล่แห่งกอนดอร์เป็นกรอบไหลนะครับผมเกาะบนไหลแล้วก็เกาะแห่งกอนดอร์แล้วก็เอ้ยมอดอร์กอนดอร์อันนี้เป็นต้นไม้แห่งมินาทิริสนะครับผมก็คือกอนดอร์เองนะฮะอันนี้เป็นโล่เอ้ยเกาะแห่งโลฮานนี่เป็นเกาะแห่งกอนดอร์เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นของอ๋อเกาะมือนะแล้วก็ใส่ธรรมดาไปแล้วกันนะครับโลฮานโลกอนดอร์นะครับนี่โลมินาทิริสแล้วกันนะครับเขาก็นี่เลยครบเซตนะครับอย่างเท่นะฮะเราเลือกสีได้ด้วยว่าเราจะเอาสีอะไรนะครับเป็นสีที่เกาะอย่างเดียวนะครับผมนี่เราเอาสีเหลืองๆนี้ได้ไหมก็ได้นะครับเป็นสีที่เกาะเดียวงั้นเอาสีขาวๆแล้วกันนะครับสวยดีโอเคก็เสร็จแล้วเรียบร้อยก็ใส่ชื่อด้วยว่าจะเอาอะไรนะครับก็จะเอาลิงอิงเล่นกันนะครับอีโร่เราก็เน็กไปแล้วก็เอาความสามารถเขาว่าจะเอาเป็นอะไรบ้างนะครับก็เป็นผมขอเอาเป็นคอร์ดเลนฟอร์ดและการกำลังเสริมแล้วก็เทนพันธมิตรนะฮะสเปียร์อัพไปให้หมดนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับเอาไม่ใช่นี่ไม่เอางั้นแล้วกันนะครับนี่คือตัวอย่างให้ดูเฉยๆว่าเราสามารถสร้างฮีโร่ได้นะฮะโอเคแล้วก็เอาฮีโร่ของเราไปใช้ได้นะครับโอเคงั้นวันนี้ก็ลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับเราไว้เจอกันใหม่กับ The Lord of the Ring นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาลองเล่นเป็นมนุษย์ดูละกันนะครับหรือว่าเป็นกอนดอนเองนะฮะอยากรู้ว่าถ้าเราจะเล่นเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยถ้าเอาไปสู้กับออกเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าผมอยากรู้ว่ามันจะชนะได้หรือเปล่าเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะสู้ไม่ได้เพราะออกมันเก่งกว่าอยู่แล้วแหละโอเคลาไปก่อนเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมพาร์ทนี้ต้องขอบคุณแม่ที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมลาไปก่อนเลยบ๊ายบายครับผม